สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองใส่ Steel Connection ใน Advanced Steel กันดูนะครับก็จะเป็นใส่ของเสาชิ้นนี้กับคานเหล็กชิ้นนี้ Isolate Object โอเคทีนี้เดี๋ยวผมต้องปรับ Work Plane ทำงานนะใน Advanced Steel จะเรียกว่า UCS นะครับเรียกเป็น UCS 3 point แล้วก็คลิก Center แล้วก็คลิกตำแหน่งที่ X จะวิ่งไปปั๊บแล้วก็คลิกจุดไหนก็ได้ที่อยู่ใน XY plane ปุ๊บโอเคปรับ UCS เสร็จแล้วต่อไปผมก็จะสร้างเพลทนะครับด้วยคำสั่งนี้คลิก1คลิก2โอเคใส่ความหนาเรียบร้อย12มิลตั้งชื่อให้เป็นเพลทโอเคต่อมาผมก็จะใส่โบนะครับ Connection Objectพอยต์เหมือนเดิมแล้วก็เลือกวัตถุที่โบมันจะเจาะก็คือตัวเพลทหัวเสานี้แล้วก็คานคลิกขวาแล้วก็วาดเหมือนวาดเพลทนะคลิก2จุดทะแยงกัน2โอเคได้โบมาแล้วใช้20มิลโอเคแล้วก็ระยะ125ครับ125 คูณ 125ตั้งชื่อนิดหนึ่งอันนี้เป็นโบลต์โอเคเรียบร้อยเราเรียน G นะครับเสร็จแล้วลองเปิดกลับคืน End Object Isolation โอเคสวยงามพลัง8โอเคเดี๋ยวลองดูคานว่ามันโดนเจาะจริงเปล่ามันหลอกเราเปล่านะครับโอเคเป็นรูสวยงามนะครับ